วันนี้พาทุกคนมาชมทะเลหมอกที่ภาคใต้กันค่ะที่นี่คือควนนกเต้นจังหวัดพัทลุงที่พักที่วิวมาชื่อว่าภูรุ่งแจ้งค่ะนี่เขาจะมีทั้งเป็นเต็นท์แล้วก็เป็นบ้านพักนะคะทุกคนที่วิวมาจะเป็นแบบบ้านพักมาถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะระหว่างขับรถมาฝนตกตลอดทางเลยแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านพักนะคะทุกคนจะเป็นสไตล์แบบบ้านนกดาวข้างเขาจะเป็นแบบพัดลมหมดเลยนะทุกคนแล้วราคาจะบอกที่ท้ายคลิปนะหลังห้องก็จะเป็นวิวน้ำตกแบบนี้เลยนอนกลางคืนได้ยินเสียงน้ำตกคือฟินมากจริงๆที่นี่เขามีให้สั่งหมูกระทะด้วยนะทุกคนแต่ด้วยความที่เรามาช้าค่ะก็เลยเตรียมเสบียงมาไว้แล้วเรียบร้อยคือแบบพร้อมมากเลยทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลังจากที่เราดื่มกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินชมบรรยากาศด้านนอกกันแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับทริปนี้ก็คือและแผ่นแฮงโหมดค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นแปะกันแฮงนะคะทุกคนในซองของเขาเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด6ชิ้นจริงเนี่ยสามารถแปะได้ระหว่างตอนที่ดื่มเลยนะยางวิวเนี่ยมาแปะหลังดื่มก็ได้เหมือนกันนะทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายปาร์ตี้ดื่มแล้วชอบแฮงก็เอาตัวนี้ไปแปะกันเลยแปะแล้วเนี่ยต้องถูๆให้เขามีความอุ่นด้วยนะก็จะซึมเข้าผิวหนังได้ดีขึ้นค่ะแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาให้คนข้างๆแปะด้วยค่ะทุกคนพอใช้กันยกแก๊งไปเลยเขาจะช่วยลดอาการเวียนหัวอาเจียนเรียบร้อยแล้วก็ไปอาบน้ำนอนกันตื่นมาอีกทีก็คือ7โมงเช้าแล้วค่ะทุกคนก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะทุกคนแอบมาเปิดดูก่อนว่ายังทันดูหมอกไหมสรุปว่าก็ยังมีหมอกอยู่ก็รีบโซโลอาบน้ำแต่งตัวกันเลยค่ะเปิดออกมานอกห้องก็คืออากาศดีมากค่ะทุกคนแล้ววิวก็คือสวยมากบรรยากาศบนเขาอะเนาะทุกคนถึงจะเกือบสายแล้วแต่อากาศก็คือยังเย็นอยู่เดินมาจนถึงจุดชมวิวทุกคนหมอกก็กำลังมาพอดีเลยคือดีงามมากเป็นการดูหมอกที่ไม่ต้องตื่นเช้ามากก็ได้มา8โมงก็ยังมีหมอกให้ดูค่ะอันนี้ต่างคนก็ต่างรีบถ่ายรูปถ่ายคลิปกันไปนะคะก่อนจะไปกินข้าวกันก็แกะแผ่นแปะออกก่อนสั่งอันนี้วิวแปะไว้ให้ที่ตะกร้าตรงแคปชั่นนะคะอาหารเช้าของที่นี่ก็คือน่ารักมากทุกคนมาในรูปแบบของถ้วยกะลาแล้วก็แก้วกะลาค่ะโจ๊กเขาก็ใส่มาให้ในหม้อดินก็ตักกินเอาได้เลยทุกคนให้มาเยอะแบบจุกแล้วก็มีปลาตั้งโกมาให้ด้วยทุกคนคู่กับโอวัลตินคือดีสุดนั้นเขาก็ยังมีข้าวต้มมัดก็ไข่ต้มมาให้ด้วยนะคะราคาวันที่วิวมาพักจะอยู่ที่ 1,000 บาทต่อห้องค่ะแต่ละช่วงเนี่ยก็อาจจะราคาไม่เท่ากันลองทักถามที่รีสอร์ทจะชัวร์สุดนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามวิวไว้ด้วยนะคลิปนี้ไปแล้วค่ะ